สวัสดีครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมลองเทสไกด์ดูผมต้องการทำไกด์เพื่อต้องการให้สายฟรีหรือสายที่เติมพรพระจันทร์หรือเติม BP นิดหน่อยนะพอดีทรัพยากรในเกมเก็นชินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีจำกัดคราวนี้ที่ผมจะทำวันนี้ก็คือการวิ่งรูทอาร์ติแฟกต์นะครับวิ่งรูทอาร์ติแฟกต์นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะมีจุดที่เราสามารถตรวจสอบได้ในเกมเนี่ยเพื่อเก็บอาร์ติแฟกต์ฟรีโดยอาร์ติแฟกต์ฟรีเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะสามารถวิ่งได้เป็นเวลาก็คือวันหนึ่งบางจุดวิ่งได้ทุก12ชั่วโมงบางจุดวิ่งได้ทุก24ชั่วโมงแต่ตั้งแต่แพท 2.0 มาเนี่ยถ้าใครที่วิ่งอาร์ติแฟกต์ทุกวันก็จะรู้ว่าการวิ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเราจะได้จากการวิ่งเนี่ยก็คือ1จุด24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ใช่12ชั่วโมงแล้วและที่สำคัญเนื่องจากว่าจุดอาร์ติแฟกต์มันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยกลายเป็นว่าทางมิโฮโยเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าเราได้แค่ประมาณ50ถึง70จุดจากการตรวจสอบเนี่ยแต่บางจุดเนี่ยมันจะเป็นผักผลไม้บ้างเป็นพวก อาวุธบ้างแต่ทั้งหมดนี้มันรวมกันหมดเลยมันเป็นโควต้าของเราว่าเราสามารถกดตรวจสอบได้ทั้งหมดประมาณ 60-70 จุดถ้าเราเลือกจุดที่เป็นอาร์ติแฟกต์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้อาร์ติแฟกต์ล้วนๆเลยเนี่ยทั้งหมดแต่ถ้าเราไปกดตรวจสอบพวกผลไม้ตรงจุดที่เป็นผลไม้เป็นอาวุธเนี่ยเราก็จะเสียโควต้าตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเสนอรูทที่ทุกคนสามารถจะทำได้นะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ารูทที่ผมจะเสนอเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยผมแนะนำก่อนเราควรจะเลือกทีมที่เหมาะกับการสำรวจเนาะถ้าวิ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมก็จะแนะนำเป็น2ลมนะครับไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติใครมีตัวมุดน้ำด้วยมันก็จะดีนะแต่เนื่องจากว่าผมตีว่าบางคนไม่มีผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้คราวนี้มาดูคือจุดแรกเลยที่ง่ายที่สุดเนาะมันมีอาร์ติแฟกต์ที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเซาเทเรเนี่ยตรงนี้อ่ะผมเทเลพอร์ตเลยนะแล้วสมมุติว่าตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะมีผมมาร์กไว้เป็นรูปเนื้อตรงนี้คืออาร์ติแฟกต์เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะถ้าใครมีมุดน้ำก็มุดตรงนี้ไปได้เลยเนาะแต่อันนี้เราไม่มีผมก็จะไปประมาณทางนี้ระหว่างถ้าสมมุติว่าทางเดินเนี่ยผมก็จะเก็บต้นไม้ไปด้วยอันนี้เป็นเก็บของเนาะมีกบตัวนี้ตัวหนึ่งคือผมวิ่งเงี้ยทุกวันมันก็เลยชินละอย่างนี้จะมี3จุดเก็บได้เลยนะฮะเสร็จแล้วใครที่เก็บไว้แล้วเนี่ยมาร์กไว้ด้วยนะว่าตอนนี้กี่โมงเพราะว่า24ชั่วโมงมันก็จะขึ้นมาถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะยังไม่มีนะครับโอเคนี่ไม้สนไม้เบิร์ดมิ้น3ต้นสาเหตุที่เอาตัวปู่มาเนี่ยเพราะตรงนี้แหละเราก็จะเก็บ Star Silver ได้หลักๆผมก็จะเก็บตรงเนี้ยทุกวันเพราะว่าผมเคยเป็นสายฟรีมาก่อนเนาะมันก็จะเนี่ยตรงนี้3จุดนะครับเมื่อกี้3ตรงนี้3ก็เป็น6จุดละโอเคจากนั้นเราจะมาตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งใกล้ Star Cover Carbon Carbon ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมีทริคมีจุดที่บังคับนิดหน่อยถ้าใครเอาตัวพวกยูนิตที่เป็นตัวสูงเนี่ยอย่างจงลี่จะเข้าถ้ำตรงนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมียูนิตตัวเตี้ยมาสักตัวหนึ่งด้วยเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเข้าตรงเนี้ยเราเข้าไม่ได้นะไม่ว่ายังไงก็เข้าไม่ได้นะครับต้องเอาพึ่งพี่เสี่ยวหน่อยละไม่ได้บูลลี่นะโอเคครับตรงนี้อีก4เนาะเป็น6แล้วใช่ไหมบวก4เป็น10
ต่อไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเอาเวนติมาก็จะมีโฟลได้อีกประมาณไรเป็น10ชิ้นเลยล่ะผมเล่นอยู่ทุกวันก็จะประมาณนี้วิ่งออกทางขวาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกถ้าเรามาในวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยตรงนี้จะมีนกนะเต็มเลยเนี่ยผมวิ่งทุกวันเพราะงั้นมาตรงนี้ปุ๊บอันติบันติเลยครับแล้วก็อ้าวนี่ไงผมอาจจะยิงแบบไม่พอดีนะถ้ามาพอดีเนี่ยจะได้มาเยอะกว่านี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมี2จุดนะครับจุดทางซ้ายเนี่ยไม่ใช่อาร์ติแฟกต์เพราะงั้นเราจะเอาแค่ทางขวาเนี่ยจะได้อาร์ติแฟกต์มาอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะแรนดอมบางทีก็เป็น3ดาวบ้าง2ดาวบ้างบางชั้นก็เป็น2ชิ้นหรือชิ้นเดียวอันนี้แล้วแต่ดวงเลยพอลงมาเนี่ยผมก็จะมาที่บริเวณประมาณนี้นะครับเพื่อเก็บเกรดของเวนติก่อนผมจะเอาโฟลอีกประมาณ10ชิ้นจากตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะมีนกอยู่เต็มเลยอันนี้อาจจะนอกเรื่องทางรูทหน่อยนะแต่มันก็เป็นประโยชน์ของผู้เล่นนะครับถ้าสมมติว่าวางได้นะผมก็ยิงได้เยอะเลยคือบางครั้งเนี่ยบางคอนเทนต์ที่เราต้องผ่านเนี่ยเราต้องใช้อาหารด้วยเพราะมันจะวุ่นวายนิดนึงผมก็จะแนะนำว่าถ้าระหว่างทางที่เราวิ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้าเราเจอจุดไหนที่เราสามารถเก็บได้เนาะมันก็ดีที่เราจะเก็บไปด้วยเราได้อาหารมาด้วยก็ดีตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้วังชูอินวังชูอินเนี่ยให้เราวิ่งมาทางชั้นประมาณชั้น2นะตรงนี้นะครับกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปเลยนะครับแล้วก็บินตรงนี้จะมีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับอุ๊ยตกน้ำซะงั้นนี่คือเรื่องที่น่าเบื่อของโอเคตรงนี้จุดหนึ่งนะครับและตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้จะเป็นผลไม้อันนี้จำไว้เลยตอนนี้มันเป็นจุดที่เราตรวจสอบได้นะเดี๋ยวพอผมเก็บหมดแล้วผมย้อนกลับมาจะใช้ตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์ว่าเราเก็บครบโควต้าแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีซิลเก็บได้ซิฟาวเวอร์เก็บไปประมาณ2วันรีครั้งหนึ่งเราก็เก็บไปเรื่อยๆถ้าใครอยากเก็บเยอะกว่านี้ก็หันหลังกลับไปเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ผมจะมาพามาเก็บอาร์ติแฟกต์เนาะเราจะไม่นอกทางตรงนี้เสร็จแล้วเราจะมาที่ตรงนี้ผมทำไว้เพราะว่ามันสะดวกผมนะครับผมเลยปักหมุดไว้เลยตรงนี้มีอาร์ติแฟกต์เยอะมากแต่เราจะวิ่งรู้จากฟากนี้ลงมาแล้วกันเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ปักหมุดนะจะมาที่บริเวณตรงนี้นะครับถามว่าตรงไหนใช่ไหมตรงนี้จะอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดวัดประมาณนี้นะมาเสร็จแล้วสังเกตนะครับจะมีตรงนี้1จุดจริงๆมันมีทางไปอีกฟากหนึ่งแต่ผมเลือกที่จะไม่ไปเพราะว่ามันวุ่นวายแล้วก็เราต้องวิ่งไกลเกินไปเพราะงั้นผมจะตัดจุดนั้นออกเราจะวิ่งลงมาเลียบทางชายฝั่งนะถ้าใครมีโมนาเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยตรงนี้เนี่ยผมแนะนำปักหมุดเอาไว้เลยก็สะดวกดีพอเรามาทางนี้นะครับเราขึ้นมาทางข้างบนนะจะเห็นบ้านแล้วก็มีฟาทุยตรงเนี้ยจะมีกล่องตรงเนี้ย1จุดเก็บไปก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงตรงแยกตรงนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นที่ตกปลาเรามาทางขวาก่อนนะทางขวามีขึ้นมาจะมีบ้านจุดหนึ่งที่ซ่อนเอาไว้แล้วตรงนี้จะมีเควสโลกด้วยถ้าใครที่เก็บเควสโลกทุกวันก็มาจุดนี้แล้วก็เข้าเกมออกเกมมันก็จะโผล่มาทุกครั้งนะตรงนี้โอเคตรงเนี้ยจะมี
ของเยอะเลยน่าจะ5จุดมั้งน่า4-5จุดนี่แหละเนี่ยบางทีก็ได้3ดาวนะครับ4-5จุดตรงนี้เป็นจุดที่แบบได้เยอะมากผมก็จะแนะนำใครที่เก็บทุกวันก็ปักหมุดวาไปตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เดินกลับมาทางเดิมลงกลับมาตรงทางเดิมนะครับตรงนี้จะมีเควสโลกเนาะแต่ผมข้ามไปแล้วกันมันเสียเวลาตรงนี้จะมีตรงเรือนะครับเรือตรงนี้จะมีเฉพาะอันนี้นะอันนี้อันทางเนี้ยไม่ใช่นะครับแล้ววิ่งมาที่จุดนี้จะเป็นตรงริมแม่น้ำนี้เลยครับตรงกรอกเนี่ยโอเคครบละจุดนี้เราครบแล้วนะครับต่อมาเราจะมาวิ่งจากตรงนี้นะครับเทียนคุยผมอ่านไม่ออกนะเทียนคุยวาเล่เนี่ยตรงนี้แหละโอเคเทียนคิวเหรอไม่รู้อ่ะโอเคช่างมันเราจะวิ่งย้อนกลับขึ้นมาด้านบนนะครับทางทิศเหนือไม่แน่ใจว่าเกมเกนชินมันสลับเหนือใต้หรือเปล่านะโอเคเอาจงลีมาพอตรงนี้แหละบางครั้งเราเจอแร่เนี่ยมันก็ดีนะเก็บไประหว่างทางตรงนี้สาเหตุตัวลมมันจะดีตรงนี้นะครับถ้าใครมีฟิตหรือมีซูโค้ดก็โยนไว้ตรงนี้แหละยิงฟิตทิ้งไว้แล้วก็เอาลมกระจายพวกนี้ครั้งเดียวก็น่าจะตายละถ้าใส่ EM มานะก็สะดวกดีมีแค่ซื้อหาก็สบายครับมันได้เดเมจตอนลมด้วยหมดโอเคตรงนี้หมดนะ3จุดเราจะมาอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะวิ่งจากตรงนี้นะครับตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้นะใครขาดแคลนกบก็จะได้2ตัวจากตรงนี้นะเนี่ยจะมี2ตัวเนี่ยโอเคก็วิ่งขึ้นมาทางนี้นะครับถ้าทางซ้ายใครไม่มีเควสโลกเนี่ยจะมีเควสโลกอยู่ตรงเนี้ยจุดหนึ่งแต่อันนี้เราข้ามไปก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรจริงๆถ้าใครที่วิ่งค้างไว้เนาะแล้วกดกระโดดรัวๆเนี่ยตรงนี้จะเร็วกว่านะปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่เท่ตรงนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็จะมีฝั่งนี้จุดหนึ่งจากนั้นลงมาตรงนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นตรงนี้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะโอเคครบแล้วต่อมาก็มาที่จุนยุนขาดตรงนี้แหละตรงนี้จะมีอยู่2จุดนะครับจะมีฟากนี้กับฟากนี้ตรงลูกเนื้อเนี่ยเราจะวาร์ปตรงนี้2ครั้งครั้งแรกเราวาร์ปมาที่ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเรามีทางเลือกจะไปฟากนี้ก่อนหรือฟากนี้ก่อนก็ได้ผมจะไปฟากนี้ก่อนเพราะว่าผมวิ่งทุกวันมันความเคยชินมาตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องคิดมากนะมันจะมีจุดค่อนข้างเยอะอยู่หลายจุดอยู่แบบตรงนี้นะครับ1จุดจากนั้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับได้อีกสองอันเนาะตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเอานะมันเป็นเงินตรงนี้ก็เป็นเงินถ้าสมมติใครขาดแขนก็เอาได้ประมาณ300โมระจะเป็นจุดนี้นะครับโอเคพอได้เสร็จแล้วเราย้อนกลับมาที่เดิมเลยวาร์ปกลับมาตรงจุดเดิมเนี่ยตรงนี้จะมีตรงเนี้ยผมโคตรชอบเลยอ่ะชอบจริงๆนะมาตรงนี้นะผมจะรวบมันก่อนไม่รวบก่อนละโยนนี่ก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสะใจมากเพราะว่ามันเป็นสายฟ้าเนี่ยเยอะมากจริงๆนะเนี่ยโยนกี่ครั้งก็สะใจทุกครั้งนะโอเคตรงนี้จะมีอีก2จุดจะปีนทำไมเนี่ยโอเคไม่ยุ่งกับพวกนี้แล้วกันนะครับเนี่ยอาร์ติแฟกต์เต็มคราวนี้ผมเทสให้ดูนะว่าอาร์ติแฟกต์ที่เราเก็บวิ่งรูท1ครั้งเนี่ยเราจะได้ประมาณบวกตีบวกได้เท่าไหร่อันนี้ผมเทสเอาจงลี่มาแล้วก็ผมใส่อาร์ติแฟกต์ไปชิ้นหนึ่ง
ซึ่งผมกะว่าจะตีมันอยู่แล้วตาคีความแรงคีเนี่ยไม่รู้จะดวงดีหรือเปล่านะแต่ผมจะลองดูนะครับคราวนี้ผมตั้งไว้ว่าวัสดุไม่เกิน2ดาวเพราะเราจะได้รู้ว่าเราใช้ไปประมาณกี่ชิ้นแล้วเราเก็บได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมวิ่งรูทมาตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยนี่คือที่เราเก็บได้นะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผมก็ใส่ไปเลยเนาะอันนี้ฮะทีละ6เนาะ6ละ12นี่โชคดีได้คูณ2นะเรามาดูกันว่าเราจะได้บวกถึงเท่าไหร่นะจากการวิ่งฟรีรูทนี้นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณน่าจะ40นาทีนะผมไม่ได้ดวงดีอีกแล้วอันนี้อยู่ที่ดวงดีขึ้นได้ความแรงคีด้วยปกติไม่เคยจะดวงดีขนาดนี้นะอันนี้ก็ดวงดีอีกนะครับโอเคผมเคลียร์หมดแล้วคราวนี้ผมก็จะเก็บต่อแล้วต่อไปตรงนี้หมดแล้วเนาะต่อไปเราจะมาตรงนี้นะครับตรงนี้มี2จุดแล้วตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งเป็น3ผมก็ไม่เคยนับนะว่ามันได้โควต้า60หรือ70แต่ผมคิดคร่าวๆดูตอนแรกผมคิดว่า50แต่ผมนับแล้วมันน่าจะเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอทำวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูอีกทีตรงนี้2จุดนะครับจากนั้นก็วิ่งย้อนกลับมาเนาะย้อนกลับมานะตรงนี้ไม้เนื้อทรายขอเก็บนิดนึงโอเคได้ละสเต็ปเดิมทีเดียวน่าจะตายมั้งเนี่ยถ้าไม่ตายก็จริงๆเอาซูมาจะไวกว่านะตรงนี้2จุดนะครับจริงๆตรงนี้มีอีกแต่มันไว้มันจะวุ่นวายนะแต่ลองดูก็ได้เผื่อคนที่ถ้าคนที่มีไอเทมตัวนี้นะผมแนะนำงานมาใช้เลยแต่ปกติผมจะใช้เป็นไอเทมเก็บเมล็ดพืชไปเพราะว่าบางทีเราวิ่งเก็บไปใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราบินเร็วขึ้นครับมันก็จะสะดวกเราเวลาเราเก็บอาร์ติแฟกต์ตรงจุดนี้มากๆเลยเร็วกันเยอะไหมก็ไม่เยอะมากหรอกแต่เนี่ยตรงนี้มีสองจุดนะครับนี่แล้วก็นี่แล้วก็โอ้โหคูดาว72วิปกติไม่ค่อยได้ใช้ไม่สังเกตมาตรงนี้นะฮะตรงนี้เรามาถึงสะพานนี้ก็ที่เหลือบินเลยครับจริงๆผมน่าจะมากดใช้ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าระยะทางจากตรงนี้ไปอาร์ติแฟกต์เนี่ยค่อนข้างไกลกว่าแต่โดยรวมก็ประมาณ2นาทีคือบางคนที่ขี้เกียจวิ่งมากๆเนี่ยตรงนี้ข้ามไปเลยก็ได้แต่เนื่องจากผมเป็นประเภทจัดระบบไว้อะมันก็จะความเคยชินเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้มี2จุดแต่จะเป็นแค่ตรงนี้จุดเดียวนะต่อมาเราจะมาตรงนี้นะครับตรงนี้มีอีก2จุดนะ2จุดใหญ่ๆเลยเป็นจุดที่ค่อนข้างเยอะดีมาตรงนี้ผมแนะนำวิ่งลงตรงนี้ก่อนนะครับมันเร็วกว่าตรงนี้เลยโอเคตรงนี้มอนไปเยอะหน่อยบางทีก็น่ารำคาญโอเคเคลียร์ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งจากนั้นวิ่งออกขวานะครับออกขวาเลยออกขวาจะมีตรงนี้นี่สองจุดนะครับจุดโอเคจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ขิงวิลเลจเนี่ยตรงเนี้ยจะมีอีกประมาณ3จุดนะตรงนี้ถ้าใครหาเฮอร์โชว์8ก็จะมีข้างหน้าเนี่ยโดดลงไปนะแต่อันนี้มันคนละส่วนกันเราจะไปหาอาร์ติแฟกต์กันต่อ
ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมีไม้ไผ่ผมชอบเหมือนกันเลยนะเอาปิ้งเข้ามากลางไม้ไผ่แล้วก็ตีเนี่ยเอาไม้ไผ่เนี่ยได้ประมาณสัก12ชิ้นมั้งถ้าตีครบเนี่ยก็ระหว่างทางเก็บไปด้วยฮะมันก็ไม่เสียหายอะไรให้มิ้นตรงนี้จะมีหลายจุดนะแต่ตรงนี้ไม่เอานะครับเราจะมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นอาร์ติแฟกต์โอเคตรงนี้นะได้300มอลล่าจริงๆตรงนี้อีกจุดหนึ่งถ้าใครอยากได้ไข่ก็มีทั้งหน้าด้วยแต่เสียเวลานะแล้วก็ฟากซ้ายนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งหลักๆเนี่ยตรงนี้ผมมาเพื่อเก็บไม้ไผ่ด้วยแหละมันได้ไม้ไผ่ด้วยแล้วก็ได้หน่อไม้ด้วยก็เลยมาแล้วมันไม่ไกลตรงนี้ได้นกด้วยนกติดบั๊กก็มาตรงนี้นะครับไม้ไผ่เนี่ยตรงนี้เลยครับเข้าไปกลางเนี่ยตีสักหน่อยก็ได้ได้ไม้น่าจะเป็น10อะไม่เสียหายอะไรด้วยได้โอเคตรงนี้หมดแล้วนะต่อไปจะมีตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยมันมีตรงปีนเขาด้วยแต่ผมตัดออกไปเพราะว่ามันวุ่นวายเอาแค่อาร์ติแฟกต์ตรงนี้ก็แล้วกันง่ายๆจริงๆมีหลายจุดเลยแหละข้างบนนะแต่ต้องปีนเขาขึ้นไปเสียเวลาอันนี้สองจุดเนาะโอเคอันนี้เราวนครบแล้วเนาะจากตรงนี้มาตรงนี้หมดแล้วจะมีอีกจุดนึงอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงเนี้ยใกล้ๆกับลิงจูพลาสกับมอนเทนเทียนเฮงตรงเนี้ยโดดเขาลงมาแล้วก็เจอเลยนะครับง่ายๆเพราะงั้นไม่ข้ามแล้วกันตรงเนี้ยเนี่ยมาตรงนี้นะแล้ววิ่งมาเลยครับกระโดดลงตรงเนี้ยเนี่ยจะเห็นเต็นท์อยู่ข้างล่างตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาร์ติแฟกต์แค่ชิ้นทางขวาชิ้นเดียวตัวเนี้ยได้2ชิ้นโอเคหมดจุดต่อไปที่เราจะไปเนี่ยเราจะข้ามมาที่อินาซึมะละอินาซึมะนะครับจุดที่ง่ายสุดเลยคือตรงนี้ได้3จุดแบบชิวๆเลยไม่ต้องอะไรมากมายคือหันหลังกลับไปก็ได้ละ3จุดถ้าใครขี้เกียจวิ่งไม่ได้เอาโควต้าครบนะก็เอาเฉพาะจุดที่ลองง่ายๆก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหันหลังกันมาตรงนี้นะครับโดดไปจะมีค่ายฟาทุยค่ายฟาทุยตรงนี้มี3จุดมาที่ทางซ้ายก่อนตรงที่การ์ดขนของเนี่ยแล้วก็จะมีตรงใกล้คบเพลิงเนี่ยอันนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็จะมีตรงปลายตรงนี้ตรงกล่องหมดพวกนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้หลอกหมดเลยเสร็จแล้วเราจะไปทัทระซึนะไม่เอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับถงสีม่วงจะได้อีก3จุด3หรือ4นะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูมาถึงตรงถงสีม่วงเนี่ยปีนขึ้นตรงนี้ก่อนเลยจริงๆมีคาสิหะน่าจะกระโดดเอาง่ายกว่านะโอเคขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับนี่ไม้โอโตกิขอสักหน่อยแล้วกันนะตรงนี้1 2จุดนะครับตรงนี้ลงมาตรงเนินตรงนี้มีอีกจุดนึงฉะนั้นออกทางซ้ายตรงนี้มีอีกจุดนึงจะอยู่ด้านล่างจุดนึงใช่ละโอเคต่อมาน่าจะมีจุดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คก่อนใช่น่าจะมีตรงจุดตรงด้านนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นไงกับพี่วสรุปตรงนี้ก็จะมี4จุดเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าใครเพิ่งเคยมาเนี่ยถ้าฟันหายหมดมันจะมีกล่องด้วยนะเนี่ยฟันหายให้หมดเอาเก็บให้หมดตรงนั้นตรงนู้นยิงหมดเมื่อไหร่ก็จะมีซามูไรตัวหนึ่งแล้วก็จะได้กล่องต่อไปเราไปตรงนี้นะครับโคโจแคมป์โคโจแคมป์เนี่ยมีหลายจุดเลยแต่ผมเอาที่ง่ายๆแล้วกันว้ามาโคโจแคมป์นะครับแล้วก็คูโจสิคูโจแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับหน้าทางเข้าคูโจแคมป์เนี่ยจะมีจุดตรวจสอบอยู่ประมาณน่าจะหลายจุดเลยแต่ท
ที่เป็นอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะมีแค่ตรงนี้นะครับกับข้างล่างอีกจุดหนึ่งมั้งแต่ผมไม่เอาดีกว่าผมไม่ชัวร์เราเสียโควต้าฟรีๆถ้าเราไม่ชัวร์นะก็จะมาตรงนี้นะครับย้อนกลับมาจุดเดิมเลยแล้วก็วิ่งกับมาอีกฟากหนึ่งนะครับฟากหนึ่งตรงนี้จะเป็นเต็นท์อีก2จุดตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยนี่2จุดตรงนี้เป็นอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดเลยเพราะงั้นเราไม่ต้องคิดมากก็ลงไปอาร์ติแฟกต์หมดเลยโอเคครบตรงนี้นะครับเราก็จะมาที่บริเวณตรงนี้แหละตรงทาทาราซึนะตรงนี้เป็นจุดใหญ่ของอินาซึมะที่เป็นอาร์ติแฟกต์ฟรีนะครับมาตรงนี้เนี่ยผมลืมบอกไปอาร์ติแฟกต์มันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คืออาร์ติแฟกต์ที่รีทุกตี3ของทุกวันก็คือจากตัวนี้นี่ทานุกิเนี่ยคือถ้าใครที่แบบว่ามาแบบเวลาไม่ตรงเนี่ยแล้วอาร์ติแฟกต์มันยังไม่รีสปอนเนี่ยก็แนะนำมาเก็บกับทานุกิตัวนี้รีทุกตี3นะไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าเรามาต้องมาเวลาเดิมทุกวันเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเวลาเนี่ยผมตื่นเช้ากว่าแล้วก็แบบพลาดเนี่ยเป็นเงินเลยเสียไปจุดหนึ่งฟรีๆนะครับตรงนี้จะมีตรวจสอบแค่อันเดียวไม่เป็นไรจุดเดียวไม่เป็นไรหรอกพลาดกันได้จะมีตรงนี้อีกนะครับแฟกเต็มแล้วผมเป็นประเภทชอบเก็บแฟกอะมันก็เลยตรงนี้อยู่นะโอเคตัวนี้นะนี่บวก5แล้วนะเรามาดูกันต่อว่าจะได้บวกเท่าไหร่ต่อวันหนึ่งผมปกติผมเนี่ยจะได้ประมาณบวก12อ่ะประมาณนั้นอ่ะถ้าดวงดีๆหน่อยนะครับคือข้อดีของการวิ่งแฟกฟรีก็คือเราได้อาร์ติแฟกบวก12ฟรีต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดนะใครที่เล่นก็จะรู้ว่าทรัพยากรเกมนี้ไม่เป็นไรที่โคตรโอ้เกลือละไม่เป็นไรช่างมันอันนี้เอามาเทสเฉยๆว่าจะได้เท่าไหร่โอเคมาถึงตัวจุดนี้นะครับถ้าใครมีคาซึฮะเนี่ยสามารถข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเราบินมาตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีลิฟต์ขนของตรงนี้ถ้ากระโดดไม่ผ่านนะครับก็ลงมาที่ลิฟต์ขนของก็ได้เพราะว่าเราสามารถขึ้นจากลิฟต์ตรงนี้ไปห้องข้างบนได้นะครับข้างบนเนี่ยจะมีแฟกถ้าเราวิ่งอยู่3ชั้นที่เป็นอาร์ติแฟกต์จริงๆเนี่ยน่าจะมีหลายจุดเลย 5-6 จุดได้อ่ะพอขึ้นมาเสร็จนะครับออกซ้ายก่อนเลยตรงนี้อย่าไปเอานะครับมันเป็นแรกมาตรงนี้เลยมุมตรงนี้เนี่ยจะมีจุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาย้อนกลับมาเสร็จนะครับห้องเนี้ยจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าไปทางนี้ไปเอาใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะแต่ผมจะแนะนำวิธีง่ายๆคือเราเดินมาแล้วเอาตัวพิงกับแผงแล้วเก็บเลยไม่ต้องเข้าไปเสียเวลาตรงนี้มีสองจุดนะครับข้างบ้านนี่ก็มีสองจุดเนาะโอเคถ้าได้สามดาวก็ถือว่าโชคดีหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีโอนิคาบุโตะเอาไว้อัพน่าจะอัพตัวที่จะมาใหม่ในอนาคตแต่จะเก็บก็ได้พอขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นมาชั้น2นี่คือชั้น2นะครับเราขึ้นไปอีกลอดแผ่นไม้ตรงนี้ไปอันนี้คือชั้น2สิเมื่อกี้ชั้น1เนาะตรงนี้ยืนเอาตัวแปะบ้านตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่นะนี่แหละแล้วก็ตรงนี้มุมห้องโอเคตรงนี้น่ารำคาญมากเพราะมันจะมีกิกี้เต็มเลยแล้วเชลโอเคข้ามไปหมดเลยแล้วกันจริงๆทุกที่เดียวก็ตายนะมันขี้เกียจนะตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้อันหนึ่งไม่ต้องไปทางซ้ายนะครับมาขวาเลยตรงนี้มีสองอันโอเคตรงนี้ไม่ใช่นะโดดลงมาตรงนี้ปุ๊บอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วกระโดดมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาฟากนี้เลยกระโดดบินขึ้นไปนี่พิงแบบเสียเวลาอยู่นะเอาจริงใครที่จะคิดเก็บอาร์ติแฟกต์รูทเนี่ยก็คือคนสายฟรีที่มีเวลาบ้างนะครับคือมันก็ดีแหละแต่บางคนที่เป็นสายเติมอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นหรอกเก็บตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็กระโดดลงมาติดกับเตา
เตาหลอมได้มั้ยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะตรงนี้แหละอีกจุดหนึ่งโอเคจากนั้นเราจะวาร์ปมาบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยโดดลงมาได้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็หันขวาโดดลงมาตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งจุดหรือสองจุดวะสองจุดสองจุดโอเคก็คุ้มอยู่นะคุ้มที่จะมามันใกล้โอเคได้สองจุดตรงนี้นะครับแล้วก็วาร์ปมาที่ Statue of the Seven ที่อินาซึมะตรงนี้เราเดินลอดใต้สะพานตรงนี้จะมีอีกหนึ่งจุดไม่ใช่สะพานหันขวามาเลยเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีแคมป์ของซามูไรเนี่ยไอ้สองอันนี้หลอกนะไปหันขวานะครับตรงนี้เนี่ยได้ไปอีกอันหนึ่งโอเคจากนั้นวิ่งลงมาทางนี้เลยครับลงมาเลยลงมาฟากนี้ก็จะมีที่เก็บอาร์ติแฟกต์อีก2จุดนะตรงนี้มีบันไดขึ้นไปอันนี้หลอกหมดเลยนะครับไม่ใช่อาร์ติแฟกต์นะเก็บไปก็เปลืองโควต้าเปล่าตรงนี้จุดหนึ่งจากนั้นก็วิ่งตามทางนี้เลยตามทางนะครับมาตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับโอเคครบตรงนี้เคลียร์หมดต่อไปเราจะมาที่หมู่บ้านฮิกินะครับหมู่บ้านฮิกิมี3จุดหมู่บ้านฮิกิมีอีก3จุดวิ่งตรงนี้เลยฮิกิโอเควิ่งไปเรื่อยใช้เสียงจะไหวกว่าอ๋อออโต้เล็งเนี่ยตรงป้ายหลุมศพตัวนี้1จุดนะครับป้ายหลุมศพโอเคจากนั้นบริเวณตรงนี้มีทานุกิชับชับไปสิตรงนี้มีจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเก็บไประหว่างนี้ก็รอทานุกิแปลงร่างมาตรงนี้ตีกล่องโอเคทานุกิโอเคทานุกิเนี่ยส่วนใหญ่จะให้3ดาวนะให้ค่อนข้างดีพอครบตรงนี้นะครับผมจะไปตรงที่เกาะแมวก่อนแล้วกันเกาะแมวเกาะแมวนะครับเกาะแมวเนี่ยเมื่อกี้อาจจะเร็วไปเนาะอสชิสายตัวชายตรงนี้นะครับเกาะแมวเกาะแมวเนี่ยมีซ่อนอยู่3มีเควสแมวด้วยเลยไว้ค่อยทำแล้วกันตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามามี3เนาะตรงนี้ไม่ใช่นะนี่หรอกเขต3เกาะแมวโอเคโอเคเรียบร้อยจากนั้นมาตรงนี้ง่ายดีตรงนี้ง่ายโอเคเสียไหลตรงบริเวณฟากนี้นะครับเนี่ยวาร์ปมาก็จะเจอแคมป์เลยฮะแคมป์เลยตรงนี้มีหมดเยอะเลยเราไม่ต้องเดินเหนื่อยด้วยมีก่อนก็ตรงนี้เนี่ยมีอันเดียวนะอันนี้หลอกนะครับอันนี้หลอกโอเคจริงๆเซรายมารุก็มีนะแต่มันวิ่งไกลผมจะไปตรงอวาตาซึมิก่อนวาตาซึมิเนี่ยตรงถ้ำโจรสลัดมาตรงโปโลวิลเลจตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงมาที่ใต้หันหลังที่ใต้นี่นะครับตรงนี้มีจุดใหญ่โอเคมันใกล้แล้วก็สะดวกด้วยจริงๆถ้าผมวิ่งทุกวันเนี่ยผมก็จะมาแถวนี้ก่อนมันสะดวกดีอันนี้เดี๋ยวเก็บของดีกัน Lost Pearl หายากอยู่เอาไว้ทำกันหนาวโอเคพอตรงนี้เสร็จนะครับมันจะมีอีกประเภทหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นหินบูชาตรงนี้ทั่วเกาะเลยจริงๆมันมีได้หมดเลยนะถ้าคุณพลาดจุดไหนคุณมาเก็บก็ได้เดินผ่านเจอก็เก็บเลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมเอาแค่นี้เสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นโจรสลัดตรงนี้วิ่งไกลอยู่นะวิ่งเก็บตรงนี้แล้วกันไปตรงนี้เนาะโอเคไกลแต่ก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะเพราะว่ามันได้ประมาณ 4-5 จุดอะตรงนี้1จุดเนี่ยคือหินพวกนี้ได้แน่ๆครับเป็นอาร์ติแฟกต์หมดเลยเพ
พราะงั้นถ้าใครเจอจุดไหนนะก็เก็บจากตรงนั้นได้คือมันให้โควต้าเราประมาณ60-70จุดเนี่ยคุณจะไปตรงไหนก็ได้ถ้ามันครบโควต้าแล้วมันก็จะไม่มีให้เราสำรวจแค่นั้นเองคือถ้าใครคิดว่าเจอจุดที่มันง่ายกว่าที่ผมพาไปเนี่ยไปเลยครับสะดวกเพราะไม่งั้นนะคุณมาวิ่งบางทีแบบบางคนคิดเอ้ยผมรู้จักจุดที่มันเหมาะกว่านี้ครับไปเลยครับสะดวกกว่าอันนี้คือผมวิ่งทุกวันแล้วมันเป็นความเคยชินไปแล้วคือถามว่ามันต้องทำไหมมันไม่จำเป็นนะแต่สำหรับคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าควรเพราะว่าคุณจะอัพอาร์ติแฟกต์ถึง20เนี่ยมันใช้ทั้งเงินนะครับใช้ทั้งอาร์ติแฟกต์ย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยตรงต้านหลังน้ำตกเนี่ยนะครับจะมีแสดงว่าผมครบโควต้าแล้วสินี่ไงนี่ครบโควต้าแล้วมันก็จะไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยมีเยอะมากเลยนะ4จุดแต่ครบโควต้าวิธีเช็คนะครับว่าเราครบโควต้าหรือยังเนี่ยคุณย้อนกลับมาตรงนี่เลยวังชูอินแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นเช็คพอยต์เนาะโดดลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีจุดให้เราตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยกระตุกละไม่เป็นไรมันจะจบละโอเคตรงนี้นะครับคือพอเราวังชูอินเนี่ยมันเช็คง่ายมากเลยว่าเราครบโควต้าหรือยังเนี่ยพอคุณโดดลงมานะแต่ก่อนคุณมาเอาตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีจุดที่วิบอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหมดโควต้าของคุณแล้วครับคราวนี้ผมจะแนะนำจุดอื่นอีกที่นอกเหนือจากโควต้านะก็จะมีจุดตรงนี้นะครับเผื่อบางคนที่แบบว่าตื่นมาผิดเวลาแล้วมันเป็นก่อนเวลารีมาวันใหม่เสร็จแล้วมันก่อนเวลาแล้วมันยังไม่เกิดไอตัวแฟกมันยังไม่เกิดนะครับเพราะงั้นคุณสามารถไปเก็บจุดอื่นที่เรายังไม่ได้เก็บของวันที่แล้วได้เพื่อที่จะไม่เสียเวลาต้องรอให้มันรีสปอนครบ24ชั่วโมงเงี้ยเวลาครบเปลี่ยนวันนะคือ1วันคุณมีโควต้า70ใช่ไหมแต่พอไปถึงวันใหม่เนี่ยแล้วไอ้ที่เดิมมันยังไม่รีสปอนคุณก็ไปเก็บที่ใหม่ก่อนก็ได้ที่มันแบบเรายังไม่ได้เก็บเมื่อวานอ่ะแต่มันครบโควต้าไปแล้วอ่ะตรงนี้ใครทำเควสเสร็จของเซรายมารู้นะครับมันจะมีช่องดาดฟ้าตรงเนี้ยลงไปได้เนี่ยตรงเนี้ยจะมีเยอะเลยนะตรงเนี้ยจุดหนึ่งนะตรงนี้อีกน่าจะ2จุดแล้วลงไปข้างล่างอีกน่าจะ3จุดตรงนี้เลยเนี่ย1 2 3แต่ข้างนอกเนี่ยตัวหลอกมันเยอะเนี่ยตรงข้างหน้าห้องตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนาะแล้วจะมีตัวหลอกเต็มไปหมดเลยผมแนะนำเก็บแค่นี้พอจะได้ไม่เสียจังหวะนะครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วแหละแล้วเรามาดูก่อนมาดูว่าที่ผมเก็บแฟกฟรีมาทั้งหมดเนี่ยมันจะตีบวกจากศูนย์นะครับตอนนี้เราบวกถึง8แล้วเนาะ8แล้วนะอาจจะไม่ถึง12นะผมอาจจะจำผิดน่าจะได้สักประมาณ10ราวๆนี้แหละคือผมก็วิ่งแฟกเนี้ยทุกปันอะมันก็ประหยัดดีไม่เสียหายอะไรเนี่ยน่าจะได้ประมาณ10แค่นั้นนะโอเค10พอดีเลย10นะครับได้ประมาณ10โอเคอันนี้เป็นความโรคจิตส่วนตัวชอบเก็บไว้อย่างละ2อันเก็บไว้ดูเป็นนักสะสมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละก็ใครจะทำตามไม่ทำตามก็เป็นสิทธิ์คุณนะมันก็เป็นการช่วยเหลือว่าสำหรับเพื่อนสายฟรีคุณควรจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคงั้นสวัสดีครับงั้นจบแค่นี้เนาะ